สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าทัพภาคสี่โต้ปัดใช้กฎหมายปิดปากนักศึกษาปมแบ่งแยกดินแดนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลตรีปราโมทพรมอินซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะโฆษกกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พลตรีปราโมทบอกว่าจากกรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้มีการจัด กิจกรรมเสวนาเรื่องการกำหนดใจตนเองกับสันติภาพปาตานีพร้อมกับมีการทำแบบจำลองเรื่องการลงประชามติแบ่งแยกดินแดนเป็นเอกราชโดยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับงานนั้นมีนักการเมืองมีสมาชิกพรรคการเมืองมีนักวิชาการมีภาคประชาสังคมมีเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับมีการไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียสร้างกระแสนในสังคมอย่างกว้างขวางดังที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นครับกอรอมนภาคสี่ได้เข้าร้องทุกกล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกล่าวอ้างว่าเป็นเพียงกลุ่มเยาวชนที่แสดงความคิดเห็นทางวิชาการจึงควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์มาสร้างความเข้าใจเพราะว่าการใช้กฎหมายปิดปากถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ผมขอสร้างความเข้าใจดังนี้นะครับด้วยเหตุผลและความจําเป็นในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเราให้สิทธิ์เสรีภาพ กับพวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขให้การเคารพและยอมรับในความแตกต่างภายใต้มิต,ติของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดเวลาเนี่ยนะครับทางรัฐได้ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคมาโดยตลอด ต่อเนื่องภายใต้หลักคิดที่บอกว่าทุกคนคือพลเมืองของชาติไทยที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างไรวก็ตามเนี่ยนะครับรัฐก็มีหน้าที่ในการที่จะกำหนดขอบเขตในการแสดงออกเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ไปริดรอนหรือว่าละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือไปละเมิดต่อหลักกฎหมายและบุรณภาพแห่งดินแดน พราะว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับสาหรับการจัดกิจกรรมออกแบบจําลองการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนเป็นเอกราชนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานดูเจตนาดูเจตนาพิเศษแล้วก็พฤติกรรมที่ปรากฏตลอดจนความเชื่อมโยงต่างๆอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและอาจจะละเมิดต่อบุรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กําหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่ง ซึ่งระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐจึงจําเป็นจะต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่สามารถที่จะละเว้นการปฏิบัติได้นะครับปัจจุบันก็ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีตามกฎหมายตามลักษณะฐานความผิดต่อไปแล้วนะครับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญในการนําไปสร้างความตระหนักรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยภายใต้หลักบูรณภาพแห่งดินแดนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีดังที่ปรากฏให้เห็นไปอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในการปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่มีการเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะครับ รัฐบาลเนี่ยกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกโดยได้ลงสัตยาบันแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2546นะครับ โดยได้ให้ความสำคัญและก็ตระหนักถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติาศาสนาโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษา,าศาสนากระบวนการยุติธรรมอัตลักษณ์ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มิติของสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ครับเรายังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้า ความเป็นมาและเชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษโดยไม่เคยเข้าไปคุกคามไม่เคยเข้าไปขัดขวางหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายแต่อย่างใดเลยนะครับ